ม่ลูกหนึ่งใหม่สุคนธวาครับแล้วก็สามีดีเจต้นสรพงษ์หลังจากที่เปิดตัวลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องชินะวัย3เดือนนะฮะเรียกได้ว่าแม้จะมีลูกแล้วก็ยังมีความหึงหวงสามีอยู่บอกได้เลยนะครับว่าอินจัดกับคำว่าเมียหลวงครับล่าสุดเจ้าตัวเผยว่ายอมรับว่าเวลาสามีออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยก็มีห่วงบ้างเป็นธรรมดาก็มีเตือนคุณสามีตลอดว่าอย่านะนอกจากนี้ครับสาวใหม่ยังท้ายอีกนะฮะว่าหากคนเหล่านั้นมีตัวตนจริงเปิดตัวมาเลยพร้อมเปย์ยิ่งกว่าสามีของตัวเองซะอีกแต่ขอให้รู้ความจริงแค่นั้นพอครับเรียกว่างานนี้มีหนาวๆกันบ้างเพราะว่าคุณแม่เอาจริงนะครับพอเดินไปมีคนตอนมีเมียน้อยหรอไม่มีหนูไม่มีพี่ณตอนนี้ไม่มีแต่อนาคตไม่รู้ก็ต้องแบบว่ายับไว้ก่อนกันไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนจริงๆก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หึงหวงปกติแหละค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพอเขาออกไปทำงานนอกบ้านเราก็มีระแวงบ้างหึงบ้างหวงบ้างแต่เป็นคนที่ให้เกียรติให้ขอบเขตไม่เช็คโทรศัพท์ไม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าถ้าเขาจะมีเขาก็มีอ่ะไม่ต้องเช็คบางทีเช็คไปเขาก็ลบนึกออกป่ะคะมันจะเช็คไปทำไมถ้าอยู่ดีๆจะรู้เดี๋ยวจะรู้เองเราไม่ต้องไประแวงจนทำให้เราแบบทำงานไม่ได้หรือว่าบ้าหรือว่าวิตกจริตขนาดนั้นแล้วก็ต้องแบบปล่อยวางอ่ะแล้วก็ไว้ใจในหน้าตาคนนิดนึง ไม่อ่ะก็จริงๆแล้วเราเป็นสายแบบหล่อนมากกว่าสายขู่สายหล่อนว่าแบบเฮ้ยจะมีไหมอย่ามีนะหรือพูดง่ายๆว่าหวานแหไปก่อนถ้าโดนตัวไหนขึ้นมาสักตัวนึงเอ้ยคนสิคนเนาะไม่ใช่ตัว คนไหนสักคนนึงเดี๋ยวคงจะแบบร้อนตัวแล้วก็เอ่ยตัวตนออกมาเองว่าเนี่ยเขาคือแอบหรือกิ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หมายก็บอกว่าถ้าคุณมีตัวตนจริงคุณมาแบบเปิดตัวเลยเดี๋ยวเรารับเลี้ยงเปยิ่งกว่าสามีเราเปให้อีกแต่ขอให้เรารู้ความจริงเท่านั้นจบกลัวเมียไหมเราเป็นแบบนี้มาอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกกลัวหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเราหนึ่งเราไม่อยากให้เขาเสียใจสองเราให้เกียรติเขาและครอบครัวเขามากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราไปขอเข้ามาจากพ่อแม่การที่เราไปขอเข้ามาจากพี่ๆนักข่าวคนที่รักเข้ามาขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ